สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมก็จะมาแนะนําหนังนะครับที่ผมซื้อมาในอาทิตย์นี้และอาทิตย์ที่แล้วนะคือผมก็ไม่ค่อยได้ทําช่วงนี้หรอกเพราะว่าผมว่ามันดูจืดธรรมดาไปนะขออภัยกันด้วยนะครับก็มีที่จริงมี6เรื่อง7เรื่องอะแหละ8 9เลยอะ9เรื่องโอเคเดี๋ยวเอามาตอนฉากมันตันนะก็ผมจะพูดเร็วๆเลยนะไม่มีการตัดต่อที่จริงพูดแบบไม่มีการตัดต่อผมชอบมาตัดต่อที่หลังตลอดเลยไม่รู้เป็นไรเรื่องแรกนะครับ Underworld นะครับ Underworld Blood War นะครับเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าอยากดูอะมีเคทแบล็กเชลแสดงนะครับแน่นอนเสียง 5.1 นะครับผมก็ซื้ออยู่แล้วแต่ว่าผมไม่คนอื่นอะอาจจะเห็นว่าหนังเรื่องนี้แย่ อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าผมมันชอบมากเรื่องนี้เคทแบล็กเชลคือ The Best นะในตอนนี้ด้วยใช่ราคา39 บาทนะครับวันนี้ผมเดินไปบูธเดอะมอลล์ผมเห็นราคาของหนังเรื่องไอรอนแมนภาคแรกถ้าใครอยากเก็บนะราคา59 บาทมีซับไทยซับอังกฤษภาคไทยภาคอังกฤษด้วยนะหายากแต่ผมได้มาแล้วแบบภาคไทยอย่างเดียวนะฉะนั้นผมก็ไม่ค่อยอยากแบบขี้เกียจซื้อซ้ำมันนะหนังมาเวลผมไม่ค่อยอยากซื้อซ้ำแล้วก็ Underworld Awakening เรื่องนี้ผมก็ชอบนะภาคนี้แล้วผมชอบภาคนี้มันสนุกพอๆกับภาค Evolution เลยนะภาค4อันนี้คือภาค4ไอ้ภาคนี้คือภาคที่5นี่แหละอันนี้4ชอบมากสนุกดีนะภาคนี้แอคชั่นดูดีกว่าภาคบัดบอยเยอะเลยช่วงท้ายของหนังอะแล้วเคทแบ็คเชลชอบมากเดือดมากเรื่องนี้ก็ Underworld Rise of the Cassian ครับเรื่องนี้ผมว่าไม่ค่อยชอบอะเพราะไม่ใช่เคทแบ็คเชลแสดงเป็นคนที่หน้าเหมือนนะครับถ้าใครรู้นะแต่อาจจะเหมือนมากเลยนะแต่5.1ก็มีซับไทยซับอังกฤษเนี่ยนะครับตามสูตรหนังกับบูธเดมอนครับเรื่องไอ้พวกไอ้หนังเนี่ยพวก Underworld ได้กับบูธเดมอนชอบมากคือก็อื่นก็เป็นร้อยนะแล้วก็หนังชีวิตบ้างนะซองทูซองนะครับเรื่องนี้เคยดูผ่านๆนะครับเป็นหนังโอ้โหแผ่นผมว่าอึ้งกว่าทุกอย่างคือแผ่นน่ะราคา10บาทนะครับคุณหาได้ที่ไหนครับหนังแบบราคาแบบเนี้ย10บาทนะเป็นหนังรวมนักแสดงเลยนะครับนาตาลีพอร์ตแมนไมเคิลฟาสเบนเดอร์ไรอันกอสลิงแล้วก็ลูนี่มาร่านะครับถ้าใครแบบว่าติดตามข่าวมาก็น่าวงการภาพยนตร์ก็น่าจะรู้ว่า4คนนี้ตัวท็อปของฮอลลีวูดเลยนะครับในหนังเล็กๆก็เล่นนะเรื่องนี้ผมดูมันผ่านก็อาจจะมึนๆหน่อยนะครับยังไม่เคยดูจบยังงั้นคอมเมนต์ไม่ได้นะแล้วก็เรื่องนี้ผมว่ายังดูไม่จบเพิ่งดูไปครึ่งเรื่องแล้วมั้งทอลลี่นะเรื่องนี้เป็นนำแสดงโดยชาลิสเทอรอนนะครับคนที่เล่นคนที่เล่นหนังเดี๋ยวแป๊บนึงครับเนี่ยชาลิสเทอรอนเล่นเป็นแม่เลี้ยงของเบลเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยเบลล่าจะพูดว่าเบลล่าใช่ไหมว่าไม่ใช่เบลล่าชื่ออะไรนะเอาเป็นว่าสโนไวท์สโนไวท์ใช่มั้งสโนไวท์ใช่เนี่ยเราดูเรื่องนี้เล่นอย่างหุ่นดีใช่ไหมเรื่องนี้เธอโอ้โหปล่อยตัวโซมากเรื่องนี้แบบเหมือนทุ่มทุนในการแสดงอะไรประมาณเนี้ยนักแสดงเหมือนคริสเตียนเบลอะแต่เรื่องนี้ก็เลี้ยวๆนะผมว่าเรื่องราวที่เราไม่รู้เกี่ยวกับผู้หญิงเกี่ยวกับการมีลูกอะไรเงี้ยโอ้โหรู้เรื่องนี้ไม่รู้นะเอามาจากเรื่องจริงหรือเปล่าแต่ผมว่าน่าจะเอามาจากเรื่องจริงแหละการมีพี่เลี้ยงการมีอะไรเงี้ยผมว่าเลียวดีนะแล้วมีแมคเคนซี่เดวิดด้วยนะครับเรื่องนี้ชอบมากๆเป็นนักแสดงที่ผมชอบมากๆทั้งคู่เลยการเปลี่ยนหุ่นของเธอแต่สองคนเนี้ยคนหนึ่งอ้วนแมคเคนซี่เดวิดใน Terminator ก็มีกล้ามนะเรื่องนี้ผมชอบแล้วราคาก็อึ้งอีกแล้ว79 บาทนะครับเรื่องนี้บวกสวมเห็นไอทอนย่าราคา79หรือ69ด้วยนะโอ้โหถูกอีกแล้วผมน่าอยากจะซื้อมากๆเลยแต่เรื่องนี้ก็สวยนะดูแบบคุณภาพอะเกรดเดียวกับ Marvel เลยนะเรื่องนี้ฟอนต์สวยกว่า Marvel หน่อยใช่ทอลลี่ลืมบอกว่าทอลลี่อะเป็นชื่อไม่ใช่ชื่อนางเอกนะเป็นชื่อตัวละครแมคเคนซี่เดวิดใช่แล้วต่อมาครับหนังที่ผมก็อยากเก็บมานานนะ Total Recall ครับเป็นหนังแนวไซไฟอวกาศ
จะบอกว่าอวกาศแล้วไม่ใช่เป็นแนวไซไฟโลกอนาคตอะไรเนี่ยแหละครับหนังอ่ะจะเล่าเรื่องว่าพระเอกอยากจะไปที่มันเปลี่ยนแปลงโลกเอ้ยเปลี่ยนแปลงความทรงจําในหัวได้อะไรประมาณนี้เราเกิดเรื่องขึ้นก่อนอะไรเงี้ยแหละต้องรอไปดูเองครับเรื่องนี้สนุกนะมีอันนี้เป็นหนังรีเมคนะครับเป็นหนังรีเมคของภาคของอาร์โนชวาสเนกเกอร์แต่เรื่องนี้ผมว่าสนุกกว่านะหลายอย่างมันดูล้ำกว่าอยู่แล้วแหละเออแล้วผมว่าไอ้คอลินฟาเรลเล่นได้ดีนะดูดุดันดีแล้วก็เคทแบล็นเชตคือเดอะเบสนะครับตอนนี้ชอบมากๆชอบเท่ามาโกล็อบบี้แล้วล่ะเรื่องนี้ก็ให้มาออปชันเยอะด้วยนะทอทัลรีคอนต่อมานะครับนั่นก็คือเพิร์ลฮาร์เบอร์ครับเรื่องนี้เดี๋ยวไอ้นี่เอาไปกันเพิร์ลฮาร์เบอร์เรื่องนี้ถ้าใครเคยดูก็ดีครับแต่เสียง2.0ภาพดวลยืดขนาดแย่มากๆไม่รู้นะไอ้แบบขอบดำของไอ้ขอบแดงของดิสนีย์มันทำแบบแปลกๆนะหนังทั้งหมดเลยอ่ะของมันแปะไว้ว่าดิสนีย์นะไม่รู้ว่ามันจัดจำหน่ายหรือยังไงนะครับแต่ว่ามันไม่เวิร์กนะสำหรับผมบอกว่าไปซื้อ 4K เลยดีกว่าไปพวกซื้อแบบบูเลเลยดีกว่าถ้าคุณรักหนังเรื่องนี้จริงๆนะรักจริงก็ต้องซื้อได้จริงนะครับแล้วเรื่องนี้เคทแบล็คเชลแสดงอีกแล้วกับเบนเอฟเฟกต์นะครับชอบมากๆเป็นหนังที่ผมว่าดีอันดับต้นๆของไมเคิลเบย์เลยแหละถ้าใครไม่ชอบนะผมชอบแล้วก็ต่อมาครับสองเรื่องนี้จริงๆผมอยากเก็บให้ครบไตรภาคผมไม่ได้มาเชิงรีวิวหรอกนะคลิปนี้แต่ว่าจะมาเชิงบอกว่าอาทิตย์นี้ได้อะไรมาบ้าง2 อาทิตย์ก่อนได้อะไรมาบ้างอะไรประมาณนี้ไม่ได้ทํานานแล้วนะปกติซื้อหนังมาก็รีวิวเลยแต่เดี๋ยวนี้ด้วยความที่ผมพยายามดีดตัวเองขึ้นนะก็เลยอยากให้มันรีวิวแบบเฉพาะหนังเป็นคอลเลกชันของมันนะแบบพิเศษไตรภาคอะไรเงี้ยแต่นี้ได้2 ภาคกันเลยนะขาดภาคสามเอ้ยขาดภาคดาร์เกอร์พิเศษดาร์เกอร์แต่ว่าผมว่าแนะนำให้ดูไหมพ่อไม่แนะนำหรอกนะแต่ผมก็ซื้อพ่อนางเอกน่ารักนะแล้วดาโคต้าจอห์นสันนี่คือเดอะเบสนะแบกหนังทั้งเรื่องนะแบกจริงๆสี่เออย่าลืม5.1เลยเสียงไทย5.1อยู่แล้วโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับมีเพียงเท่านี้แหละเนี่ย DVD ที่ซื้อมาก็มีแต่ราคาถูกๆนะครับไปซื้อไปดูเว็บก็คุณก็ไปดูเว็บก็จะบอกว่าอะไรดีไม่ได้อะไรนะไม่ได้สิ่งสะสมดูก็อาจจะลืม2-3 เดือนก็อาจจะลืมละเรื่องนั้นแต่ถ้าซื้อเก็บก็จะจดจำไปอีกนานนะ